นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนแล้วก็ตั้งใจฟังพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่กลัวกิเลสจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่คนเราทั้งหลายนั้นกลัวกิเลสเมื่อกลัวกิเลสแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยจะบรรลุได้เพราะกิเลสนี้จะว่าไปแล้วมารยาสาไถของกิเลสมากมายกิเลสจริงๆก็กิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะโทสะโมหะสามกองใหญ่ๆนี่แหละแต่มารยาสาไถมันมากมายมันหลอกลวงจนพระพุทธเจ้าของเราก็เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จนนับไม่ถ้วนแต่พระองค์ก็สู้กับพยามารสู้กับกิเลสไม่กลัวมันจนมานั่งสมาธิขัดสมาธิใต้ต้นไม้โพธิ์พระองค์ตัดเอาตายสู้เลยสู้ได้แต่ก่อนมารมันกระซิบว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ก็หลงเชื่อมันให้อยู่ไปก่อนพระองค์ไม่ต้องไปไหนให้อยู่โลกนี้แหละถ้าเหนื่อยในมนุษย์โลกก็ให้ไปอยู่เทวโลกหลอกไปถ้าเหนื่อยในเทวโลกก็ให้ไปเกิดพรหมโลกเจริญฌานก็ได้ไปเกิดพรหมโลกพระพุทธเจ้าของเราเวลาสมัยยังหลงกับมารกิเลสก็ไปตามมันเลยไม่จบไม่สิ้นสักทีคือมารยาสาไถของกิเลสนั้นมันมากจนพระองค์เองก็ไม่เท่าทันมารู้เท่าทันเอาก็เมื่อเวลานั่งภาวนาใต้ลมไม้โพธิ์บาทนี้พระองค์ไม่เอาละเลิกกันเสียทีสังขารมารจิตปรุงแต่งกิเลสมารกิเลสราคะโทสะโมหะจะมายั่วยุหลอกลวงให้พระองค์หลงอีกไม่เอาดูเวลาพระองค์จะเสด็จออกบวชเป็นบรรพชาเป็นพระฤาษีมารกิเลสมันก็ห้ามไว้ห้ามว่าพระองค์ไม่ต้องออกไปนอกอยู่นี่แล้วอีกไม่นานเจ็ดวันเท่านั้นแหละสิทธัตถะราชกุมารก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทีราชเอาโน่นมาหลอกคำว่าพระเจ้าจักรพรรดิทีราชคนเราไม่เคยเห็นแต่นานๆมันก็มี
มีคนเราเนี่ยแหละเพิ่นทำบุญทำทานมุ่งเป็นใหญ่เป็นโตบุญกุศลนั่นพอแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่มีจักรพรรดิจักรพรรดินั้นไม่ใช่เครื่องยนต์กลไกเหมือนคนสมัยนี้สร้างขึ้นมาจักรพรรดินั้นไม่มีใครสร้างเมื่อพ้นบุญของพระเจ้าจักรพรรดินั้นแล้วจักรพรรดินั้นก็ลงไปอยู่ในมหาสมุทรเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ในท้องมหาสมุทรที่ลึกที่สุดเหมือนมีจิตมีใจแต่ไม่มีจิตมันเกิดด้วยบุญของพระเจ้าจักรพรรดาธิราชพอพระองค์จะเสด็จออกบรรพชาขี่ม้าออกจากกรุงกบิลพัทกับนายฉันนะมารกิเลสมันก็มาทักท้วงไว้ล่ะจะไม่ให้พระองค์ไปแล้วก็โกหกแบบใกล้ๆด้วยพระองค์ไม่เชื่อน้ำลายพญามารให้อยู่ว่านะพระองค์ไม่เอาเราจะไปบวชเป็นพระฤาษีภาวนาเพื่อตรัสรู้นี่แหละพระองค์ไม่เชื่อคนสมัยนี้ไม่ได้เชื่อหมดละเป็นเท่าพญามหากษัตริย์มันก็มัดไว้หานางเทพีมเหสีมามัดไว้หาลูกหญิงลูกชายราชกุมารมามัดไว้หาทรัพยากรมามัดไว้เลยติดนั่นคือว่าหลงกลกลมัญญาพยามารพระพุทธเจ้าของเราไม่หลงเราไม่เกี่ยวออกบวชได้แสดงความองอาจกล้าหาญกว่ามนุษย์ทั้งหลายจนเทวดาอินพรหมก็ไม่สามารถเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่หลงไหลเหมือนคนทั่วไปพระองค์ไม่หลงจีตามอำนาจกิเลสพยามารสาวกสมัยนั้นก็ลุกขึ้นภาวนาฆ่ากิเลสราคะโทสะโมหะเอาจนตายลาบไปหมดจิตใจของสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นล้านถึงอสงไขยนี่พระท่านไม่เชื่อท่านไม่เชื่อน้ำมนต์มารชนะได้คนสมัยนี้นั้นแล้วว่าไปหลงกลมารยาของมารสิ่งที่ไม่น่าหลงเขาปรุงเขาแต่งขึ้นมาแท้ๆก็ไปหลงไปในนั้นเราต้องตั้งจิตให้มั่นดูความจริงจนรู้ความจริงในจิตของตัวเองจนไม่เชื่อไม่หลงเมื่อไม่เชื่อไม่หลงไปตามกิเลสแล้วการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานของผู้ปฏิบัตินั้นก็เข้มงวดกวดขันได้ไม่หลงไหลไปพระพุทธเจ้าไม่หลงสาวกสมัยนี้ถ้าตั้งใจทำจริงๆก็ไม่หลงได้เหมือนกันท่านครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านเอาจนชนะได้ไม่ยอมแพ้แม้ขณะนี้มันยังแพ้อยู่ตั้งใจขึ้นมาทำทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัดเพื่อละกิเลสเหล่านี้ให้ได้จนกระทั่งดีมาก็ไม่หลงดี
บุญมาก็ไม่หลงบุญบาปเกิดขึ้นก็ไม่หลงบาปหรือมารกิเลสมันจะมาดึงให้เราไปทำบาปยิ่งไม่ไปพระพุทธเจ้าท่านชี้หน้าเลยมารไม่ต้องมาหลอกลวงแล้วเรารู้เล่ห์เหลี่ยมของมารหมดแล้วอเนกชาติเรามาหลงมาติดมาคล้องอยู่กับมารนานแล้วตอนนี้ไปเจ้ามารจะไม่ได้มาจูงจมูกเราให้มาเกิดอีกจะไม่ได้มาหลอกเราให้หลงอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเราตัดทิ้งละทิ้งหมดแล้วแกเป็นมารให้หลีกทางไปอย่ามารบกวนเราและสาวกของเราพญามารก็อายหน้าอายตาไม่กล้าเข้าสู้หน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศนาสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติว่าอย่าไปเสียเหลี่ยมมารยาของมารมันจะโกหกพกลมอย่างใดอย่าไปเชื่อไปหลงเราตถาคตเรียนรู้หมดแล้วเรื่องมารกิเลสที่มาผูกมัดลัดลึงเราตถาคตให้ติดให้คล้องอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าไม่หลงภาวนาตัดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาแล้วความเกิดแก่เจ็บตายในจิตในใจก็ยุติมันไม่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกชาติปัจจุบันนี้ก็เป็นชาติสุดท้ายเหมือนต้นตาลที่มันหักแล้วที่ใบมันอยู่ผลตาลมันอยู่หักตรงนั้นแล้วต้นตาลต้นนั้นไม่มีการที่จะงอกงามขึ้นมาได้อีกฉันใดพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านภาวนาตัดกิเลสกามวัตถุกามไม่ว่าอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันจะดีวิเศษขนาดไหนพระองค์ก็ตัดได้ขาดได้ว่าจนมันตายไม่งอกงามต่อไปอีกแต่สามัญชนคนทั้งโลกเทวดาทั้งโลกพรหมทั้งโลกก็ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในเรื่องเหล่านี้เรียกว่าหลงมารยาของกิเลสแล้วก็กลัวกิเลสด้วยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านสู้หลอกลวงท่าไหนท่านไม่เชื่อไม่หลงจะหลอกลวงท่าไหนท่านรู้เท่าทันว่ามารมาหลอกลวงเราทำไมแกเป็นมารก่อนหนีไปอยู่มารเราบำเพ็ญสมถกรรมฐานอยู่เราเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่จนรู้แจ้งแล้วไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกนั่นแหละจิตใจพระองค์ก็ภาวนาได้พระสาวกทั้งหลายท่านภาวนาจนรู้มารยาของมารคุณหยุดติบาทนะหยุดแล้วไม่เอาแล้วจะเอาอะไรมาให้ก็ไม่เอาแล้วพอแล้วเท่านี้พอแล้วทีนี้ท่านก็ไม่กลัวหรอกเอาอะไรมาหลอกลวงโกหกพกลมก็ช่างมาเราไม่เอาเสียอย่างเดียวเราไม่หลงเสียอย่างเดียว
กิเลสทั้งโลกนี่แหละมาทำอะไรให้ไม่ได้แต่ต้องมีจิตใจเข้มข้นจิตใจเข้มแข็งไม่ใช่เพียงนักเทศหรือนักพูดนักปาทกถาหรือว่าเพียงแต่ว่าเป็นอาจารย์เลคเชอร์ก็สู้ไม่ได้ต้องเอาจริงทำจริงภาวนาจริงละกิเลสให้มันจริงในหัวใจไม่ใช่หัวเลาะกิเลสเดี๋ยวหัวเลาะเยาะกิเลสเดี๋ยวกิเลสมันก็เหยียบย่ำเอาเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะไม่สมความมุ่งมากปรารถนาเพราะโลกเราที่มาเกิดอาศัยนี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนตัวของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เต็มไปด้วยพยาธิโลคะโรคภัยไข้เจ็บมีประจำทุกคนมันจะมีอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านไม่หวั่นไหวมันโกหกว่าถ้าไม่เยียวยาพยาบาลไม่นอนมากๆเดี๋ยวตายเร็วนะพระองค์ก็ไม่กลัวพระองค์ว่าเราไม่กลัวมารกิเลสแล้วแกจะเอาตายมาให้เราช่ำชอบเราตัดมันขาดแล้วเอาตายมาให้เราก็ได้นิพพานเร็วขึ้น บ่ต้องมาหอบหิ้วกระดูก300ท่อนให้เป็นทุกข์เป็นยากอยู่นี่พระองค์ก็ไล่มารกิเลสตะเพิดไปนะพระองค์กล้าสู้มารกิเลสไม่สามารถที่จะมาล่อหน้าพระพุทธเจ้าได้แต่คนเรารู้ไม่ถึงรู้ไม่ทันกลัวถ้ากิเลสราคะโทสะมันเกิดขึ้นแล้วไปตามมันแหละเพราะมันกลัวมารกลัวกิเลสพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่กลัวท่านภาวนาพุทโธอย่างเดียวเอามันพุทโธเอามันตัดขาดไม่ให้เรื่องอะไรที่จะมาย่ำยีหัวใจท่านได้ท่านนั่งภาวนาตลอดคืนก็ไม่กลัวกลัวอะไรอย่างมากมันก็แค่ตายมันไม่เลยตายไปได้แล้วตายนั้นใครพ้นมันไปได้ไม่ตายเวลาเด็กๆมันไปตายเวลาหนุ่มก็ได้ถ้าเวลาหนุ่มมันไม่ตายไปตายเวลากลางคนกลางคนก็คือ40 50 50แล้วว่าตึงกลางตึง100คนสมัยนี้อย่างมากก็100 100นี่ก็ไม่ค่อยจะถึงหลวงปู่แหวนทั้งขนาดก็ได้99ปีไม่เต็มเท่านั้นเองอายุ50แล้วก็ตายกันไปส่วนมากไม่ค่อยถึงเพราะยวดยานพาหนะที่พามนุษย์ไปมาเนี่ยมันเอาตายกันบ่อยขี่รถยนต์ขับรถยนต์ไปรถยนต์คว่ำรถยนต์ชนกันตายแต่เล็กแต่น้อยพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวท่านลุกขึ้นต่อสู้คนมารยาสาไถของมารกิเลสพระองค์ไม่กลัวผู้ปฏิบัติธรรมจะไปกลัวทำไมเราจะรีบเร่งภาวนาสร้างคุณงามความดีให้ถึงซึ่งนิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์เผาผลาญกิเลสให้หมดไปสิ้นไป
ท่านเร่งภาวนาสอนพุทธสาวกผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะทำให้อาสวะกิเลสของตนหมดไปสิ้นไปพระองค์ก็สอนให้มันพ้นไปไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเพศหญิงเพศชายตระกูลสูงตระกูลต่ำอันใดก็ตามพระองค์ไม่ถือให้ภาวนาละกิเลสลงไปแล้วก็ไม่มีใครจะไปช่วยกันได้เพราะทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นไม่ใช่คนอื่นจูงไปไม่เพียงแต่ว่าผู้อื่นบอกแล้วก็ไปถูกไม่ถูกต้องทำต้องปฏิบัติทำปฏิบัตินั้นก็พร้อมกายวาจาจิตหมดตัวทีเดียวถ้ากายวาจาจิตหรือว่าจิตยังโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปทัดทานกิเลสได้เพราะกิเลสนั้นมันเป็นของใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถผู้สามารถตัดกิเลสละกิเลสได้ก็คือพระอริยะบุคคลละสกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตะปรมาสได้นี่เราว่าเป็นธรรมขั้นต้นท่านลุกขึ้นภาวนาพระโสดาปัตติผลท่านไม่ย่อท้อไม่ตกต่ำไม่ไปสู่อบายภูมิท่านก็เร่งความเพียรต่อไปอีกจนสำเร็จสักกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันตาอรหันตานั้นไม่ต้องบอกต้องไปถึงเองถึงเองก็รู้ล่ะคือมันไม่ใช่จะเอาสัญญาอารมณ์ไปอย่างเราคาดหมายมันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นการสู้รบตบมือกับกิเลสมารเหล่านั้นให้พ่ายแพ้ไปด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษเอาจนถึงละกิเลสในหัวใจให้มันหมดไปสิ้นไปจริงๆเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นนั้นถามจนไม่มีคำถามก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้เพราะมันอยู่ในตัวในใจของคนเรากิเลสราคะโทสะโมหะมันหุ้มหัวใจแล้วมันก็เสี่ยมสอนให้หัวใจปุถุชนคนเรานี่แหละหลงไหลอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้หลงอยู่กับ การกินการนอนสนุกเฮฮาถ้าทางใดที่กิเลสมันผูกมัดลัดลึงให้อยู่ได้มันชอบแต่ว่าถ้ามนุษย์เทวดาอินทร์พรหมคนไหนจะหนีจากมันละมันไม่พอใจหาเครื่องโคเครื่องมัดเครื่องจะมาถ่วงให้สาวกพระพุทธเจ้าหลงไหลติดอยู่ข้องอยู่ฉะนั้นเราทุกคนให้พากันรู้เมื่อยังไม่รู้แจ้งรู้จริงก็ให้รู้เป็นลางๆไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เชื่อเลื่อมใสกับกิเลสท่านฆ่ากิเลสความโกรธให้ตายไปตายจริงๆด้วยตายแล้วไม่กลับมาอยู่ในใจพระพุทธเจ้าได้ด้วย แล้วท่านก็ฆ่ากิเลสโลภะกิเลสราคะตัณหาความอยากได้อยากดีอยากเป็นอยากมีอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินร้อยอยากมีเงินพันมีเงินพันอยากมีเงินหมื่นมีเงินหมื่นอยากมีเงินแสนมีเงินแสนอยากมีเงินล้านมันก็ได้แต่หัวล้านเท่านั้นแหละเงินมันก็ได้
ดังนั้นอย่าไปเชื่อไปหลงให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นมันจะหลอกลวงท่าไหนอย่าไปหลงเชื่อเป็นอันขาดเอาจนจิตใจเราข้ามพ้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ไม่ให้มันมาโกหกพกลมนะที่เศร้าเหงานอนก็ไม่ให้มีทางเหงานอนโยก็ไม่รู้เรื่องต้องภาวนาแก้ความง่วงเหงาหานอนให้หมดไปสิ้นไปเหมือนพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านง่วงเหงาหานอนท่านไม่นอนท่านไม่นั่งท่านเดินจงกรมเอาเดินจนนานเท่าไรไม่ทราบจนไอ้หนังเท่าขาดเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรคลานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคลานภาวนาพุทโธเรื่อยไปนานเท่าไรไม่รู้จนกระทั่งมือที่เอาคานไปในแผ่นดินแตกเลือดไหลคานไม่ได้เขาก็แตกเลือดไหลคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรท่านก็ใช้อุบายอีกอย่างหนึ่งคือว่านอนขวางทางจงกรมแล้วก็กลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปพุทโธแล้วก็กลิ้งไปจนสุดทางจงกรมยาวๆก็กลิ้งกลับมาอีกพุทโธกลิ้งพุทโธกลิ้งพุทโธกลิ้งจนสุดทางจงกรมกลิ้งเท่าใดนานเท่าใดไม่เป็นไรตอนนอนนี่คือว่าน้ำหนักมันไม่ไปรวมอยู่ที่อื่นมันเสมอกันเลยไม่มีการแตกนอนติ้งภาวนาไม่มีเนื้อหนังขาดแตกนานจนกระทั่งท่านตั้งใจดังภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดเมื่อละกิเลสได้แล้วท่านก็หยุดได้แล้วละกิเลสกองไหนกองไหนพระองค์ทำลายหมดแล้วท่านทำลายหมดแล้วอย่างเราท่านมันยังไม่ได้ทำลายอะไรมันก็อยู่ข้างโจมตีเอาละเหมือนกับว่า ต้นไม้ยางใหญ่ๆมันยังไม่ได้ตัดต้นศีลปลายยังเป็นต้นอยู่ในแผ่นดินพื้นโลกจะต้องตัดไม้ยางไม้ใหญ่ๆลงมาเรื่อยเป็นกระดานจัดเป็นไม้ต่างๆสำหรับทำกุฏิวิหารบ้านเรือนถ้าจะเอาไม้ทั้งต้นมาทำบ้านเรือนไม่ได้ชั้นใดกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันโผกมัดลัดลึงใจของเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันมันปรุงไปแต่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อเลื่อมใสหลงเป็นบ้าบ้าบอบอไปกับมันเดี๋ยวนี้เราต้องตัดให้ขาดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมให้กิเลสความโกรธมาอยู่ในตัวในใจในวาจาใครจะดุด่าว่าร้ายป้ายสีเราก็เฉยอยู่ได้ไม่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีตอบเรื่องมันก็สงบอยู่แค่นั้นแล้วก็ห้ามไม่ให้มาอยู่ในกายวาจาจิตของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าไม่ชอบหน้ากิเลสความโกรธข้าพเจ้าไม่ชอบหน้ากิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาไล่มันหนีหมดข้าไม่ชอบหน้ากิเลสโมหะอวิชชาตัณหาไล่ให้มันลอกหนังออกไปเอาไปพร้อมเลยหนังนี่ว่าอย่างนั้น
เรียกว่าหลุดพ้นออกไปกิเลสราคะโทสะโมหะมันหลุดออกจากกายออกจากวาจาออกจากจิตจากใจจริงๆที่สมมติว่าเราเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็คือเห็นเปลือกมันเท่านั้นตัวกิเลสจริงๆที่อยู่ในกายวาจาจิตพระพุทธเจ้าพระองค์ฆ่าทำลายหมดแล้วไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชในกิเลสแล้วแม่เราทั้งหลายก็ให้พากันระลึกว่ากิเลสเป็นของละได้หรือว่าฆ่าให้มันตายได้เดี๋ยวนี้เมื่อเราหลงกลมารยาของกิเลสก็เข้าใจว่ากิเลสมันละไม่ได้ละได้ยากไม่มีอะไรยากที่ว่ายากก็คือว่าจิตมันไปหลงมารยาสาไถกิเลสมารสังขารมารแล้วมันยอมเอาให้หลงมาเกิดมาตายวุ่นวายไม่มีที่จบที่สิ้นเรียกว่านัตถิตัณหาสมานาทิแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีเกิดมาพบใดชาติใดก็กังวลวุ่นวายอยู่กับกิเลสราคะกิเลสโทสะโมหะเกิดมาน้อยตัวนิดเดียวยังไม่เกี่ยวอะไรถ้าตกมาถึงวัยหนุ่มวัยสาววัยกระนองเอาละวุ่นวายแล้วนี่แหละให้รู้หน้ารู้ตามันไว้กิเลสเหล่านี้ฆ่าให้มันตายละให้มันได้ละให้มันขาดขาดจนมันมาต่อใหม่ก็ไม่ได้นั่นแหละละกิเลสไม่มีอะไรดีขึ้นชื่อว่ากิเลสความหลงมีน้อยก็ทุกน้อยนั่นถ้าหลงมากก็ทุกมากกิเลสราคะตัณหาก็เหมือนกันถ้ามีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีเลยก็ไม่มีทุกโทสะปทุสลาก็เหมือนกันมีมากก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีเลยเลิกละทิ้งก็สบายเนี่ยว่าจิตภาวนาหลุดลอยออกจากกิเลสหรือว่ากิเลสลอยออกจากกายวาจาจิตของพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็มีอิสระเสรีนั่งขัดสมาธิภาวนาพึงผายอกไขไหลขึงหน้าตาเบิกบานไม่ขี้เศร้าเหงาหนอนไม่ปล่อยให้กิเลสราคะโทสะโมหะมาล่มหัวใจได้ฉะนั้นเราทุกคนทุกดวงใจจงตั้งใจภาวนาเอาให้มันจริงไม่จริงเอาจนตายที่นี่เราสัญญานามทันได้การได้งานนี่แหละเราท่านทั้งหลายต่อไปอย่าไปเชื่อไปหลงมารกิเลสและอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรมันโกหกตั้งทั้งเพเราไม่เชื่อไม่ทำตามมันก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรที่จะมาข่มเหงเต็งติดตึงเต็กให้เราเดือดร้อนได้แต่ที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนเนี่ยเพราะเรากลัวมันยอมให้มันเป็นนายเราก็เลยเป็นขี้ข้าตัณหามาตั้งแต่อเนกชาติแล้วจนมาถึงพบนี้ชาตินี้ก็ยังก้มหัวให้กิเลสอยู่ไม่ตั้งใจขึ้นมาจึงเอาชนะได้อย่างต่อไปให้เอาให้ได้ชัยชนะ
ไม่ให้กิเลสราคะโทสะโมหะมาเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในกายวาจาจิตของเรากายวาจาจิตของเราก็ให้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเฝ้ารักษาอยู่ฉะนั้นอุบายโดยย่นย่อนี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปเพื่อตัดละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปในชาติปัจจุบันนี้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาชิริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง